ต่อไปข้อที่4ครับถ้า5กระทำกับ3แล้วได้4และ2กระทำกับ6ก็ได้4เหมือนกันแล้ว1กระทำกับ3เท่ากับข้อใดช้อยมี2มี4มี6มี8โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์แนวไหนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจารย์แก้ปขออนุญาตเล่าให้ฟังเผื่อใครเพิ่งมาฟังอาจารย์ครั้งแรกนะครับจริงๆโจทย์แบบนี้อาจารย์พยายามไลฟ์สดทุกครั้งเนี่ยนะครับถ้าอยู่หน้าเพจนะอาจารย์พยายามจะบอกน้องว่าโจทย์สไตล์แบบนี้น้องจะเจอในข้อสอบกอพอด้วยนะครับเขาเรียกโจทย์แนวโอเปเรตนะครับหรือโอเปเรชันนะครับโจทย์เรื่องพวกนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับเหมือนคล้ายๆดวงเลยนะฮะมันคือการต้องทำโจทย์เยอะๆไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่มีสูตรน้องอย่าขวนขวายหาสูตรลัดอย่าวิ่งตามหาสูตรลัดนะครับสิ่งน้องต้องทำก็คือน้องจะต้องทำอะไรครับน้องจะมีเดี๋ยวที่ใบฟังนิดนึงใครตอบผิดไปเลยนะครับนอกจากไม่มีสูตรลัดแล้วเนี่ยน้องจะมีแค่2เงื่อนไขครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือน้องจะต้องมีแค่2หลักฐานนะเป็นตัวช่วยน้องมีตัวช่วย1กับตัวช่วย2นะครับน้องจะต้องทำตัวช่วย1ทำตัวหรือตัวช่วยนะฮะทำตัวช่วย2อันนี้โดยคิดว่าเลข5กับ3เนี่ยมันทำยังไงกันมันถึงได้4เลข2กับ6มันทำยังไงมันถึงได้4แล้วต้องเป็นวิธีที่เหมือนกันทั้ง2อันด้วยนะครับนะทั้ง2อันนะที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ถ้าน้องทำได้แล้วน้องก็จะมองต่อไปว่า1กับ3เนี่ยมันทำเหมือนกันนะฮะตรงเนี้ยที่โจทย์ถามเนี่ยที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันทำเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือนี่ครับมองให้ออกว่ามันทำอะไรกันอย่างนี้บางคนตอบได้แล้วนะไวมากเห็นไหม5กับ3เนี่ยเอามาบวกกันครับแล้วหารด้วย2บางคนบอกเดี๋ยว2มาจากไหนอะเลข2มาจากไหนทุกคนครับไม่มีใครรู้ครับน้องจะต้องเขาเรียกไงอะมองถ้าภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกอนุมานนะครับจากหลักฐานที่เรามีอยู่นะครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าหลักฐานนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าคำใบ้นะฮะมันจะมีคำใบ้มาให้2อันน้องต้องคิดเองครับว่ามันทำยังไงแล้วมันถึงได้คำตอบนะฮะอย่างเนี้ย5บวก3ได้8หาร2ได้4ได้แล้วยังไม่พอน้องจะต้องทำอันนี้เหมือนกันย้ำว่าเหมือนกันนะไม่ใช่หมานนะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะฮะต้องทำแบบเหมือนกันนะครับโดยเมื่อคู่เราทำอะไรนะจับบวกหาร2ใช่ไหมเราก็เอา2บวก6หารด้วย2ดูซิมันได้4ไหมถ้ามันได้แสดงว่าโอเควิธีการพอได้แล้วนะครับแล้วก็บวกครับ2บวก6ได้8เอาหารด้วย2ก็ได้4เหมือนกันแสดงว่าที่เราคิดไว้เนี่ยว่าเราต้องเอาตัวหน้ากับตัวหลังมาบวกกันแล้วหาร2เนี่ยนะมันก็จะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คิดทำตามเลยนะครับเอาหน้าบวกหลังแล้วหาร2นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือเอา1บวก3แล้วหารด้วย2เห็นไหมนี่คือโจทย์ถามนะตรงนี้นะโจทย์ถามนะครับ1บวก3ครับ1บวก3ได้4เอา2ขึ้นไปตัด4นะครับก็จะได้เป็น2คำตอบข้อนี้คือ2ครับฝนฟับเลยอันนี้อาจารย์พยายามจะสอดแทรกมาให้ในทุกๆอาทิตย์นะพยายามเอามาให้นะครับจะได้คุ้นชินว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็มีเหรอมียกกำลังด้วยเหรออะไรเงี้ยนะพยายามใช้พวกเรามาดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอบ2ไม่ครับใช่ครับผมเยี่ยมมากครับข้อนี้ตอบช้อยข้อ1นะครับคือตอบ2นะครับทุกคนครับต่อไปครับต่อไปข้อที่5 30% ของ120ต่างกับ 25% ของ200เท่าไหร่ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะ10 12 14 16มาเรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันทำยังไงอันนี้สิ่งที่น้องต้องไฮไลท์2คำนะคำแรกคือคำว่าของนะคือคำว่าของแน่นอนทุกคนรู้แน่คือการคูณกันเพราะนั้น 30% ของ120ก็คือเอา 30% คูณกับ120นะครับอันนี้ไม่น่ายากนะฮะต่อมาอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะครับคือคำว่าต่างจากนะครับต่างจากในภาษาคณิตศาสตร์ก็คือการลบนะต่างจากคือเอา2ก้อนนั้นมันลบกันนะครับไปต่อนะเริ่ม 30% คือ30ส่วน100ของคือ120เห็นไหมต่างจากเดี๋ยวเราคำนวณก้อนนี้นะครับเอามาลบกันต่างจากเอามาลบกันได้นะ 25% ของ200ก็คือ25ส่วน100นะครับของ200ก็คือคูณ200เพราะนั้นต้องไปเจอในการคำนวณแบบนี้นะครับคำว่าต่างจากคำว่ามากกว่านะครับคำว่าน้อยกว่าอันตรายมากหลายคนเจอคำพวกนี้แล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับคำว่าต่างจากมากกว่าน้อยกว่าให้เอา2ก้อนมาลบกันนะครับอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยๆนะครับขาไก่
ขาไข่เลยนะขาไก่นะครับขาไก่มากกว่าขาหมูอยู่10ขาอย่างเงี้ยคำว่ามากกว่าไม่ใช่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับมันก็คือการเอาขาไก่ลบกับขาหมูนะครับได้10ขาคำเหล่านี้เจอบ่อยนะครับน่าจะได้แปลความเป็นนะครับขออนุญาตกลับมาข้อนี้ถือว่าข้อนี้มันง่ายไงก็จะแทรกความรู้เข้าไปนิดนึงนะครับต่อมาคำนวณเลขครับ0ต่อ0ใช่มั้ย0ต่อ0 12 คูณ 3 12 3 36ลบกับอันนี้25ส่วน100เนี่ยพวกเราน่าจะคุ้นชินเนาะ25ส่วน100คือ1ส่วน4จริงป่ะพวกเราน่าคุ้นชินนะฮะต่อไป4ไปตัดครับ4 1 4 4 5 20 0 1ตัวก็กลายเป็น50ครับเพราะนั้น36กับ50มันต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับมันต่างกันอยู่14นะฮะคำตอบข้อนี้คือ14ครับฝนฟับเลยน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ